ีนะครับ1จัดระเบียบการใช้ที่ดินทำกินและรับรองการอยู่อาศัยของกินในลักษณะแปลงรวมนะครับเหมือนข้อ2นะครับ2กำกับควบคุมจัดการการใช้ที่ดินและป่าไม้ภายใต้การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนห้ามบุกรุกขยายพื้นที่นี่นะครับนี่คือมาตรการนะครับห้ามบุกรุกขยายพื้นที่นะครับถ้าขยายพื้นที่ก็เหมือนกับอันเก่าโดนยึดด้วยนะครับ3ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในรูปแบบการมีส่วนร่วมนะครับส่งเสริมและส่วนปลูกป่า3อย่างตามแนวพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่9นะครับ3อย่างประโยชน์4อย่าง4ใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดการชักล้างความทลายของหน้าดินนี่คือมาตรการควบคุมของรถไฟขบวนที่3นะครับต่อไปรถไฟขบวนที่4นะครับชุมชนที่อยู่ในลุ่มน้ำชั้น1ชั้น2หลังน้ำติดกม30/30ย.4 นี้ก็จะเข้มข้นใหม่นะครับมาตรการก็คือวางแผนร่วมกับราษฎรและกรรมการหมู่บ้านประชาคมออกแบบคัดเลือกพันไม้ตามแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าโดยกรมป่าไม้จัดหาพันไม้นะครับอันนี้จะอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้นะครับและให้ราษฎรเป็นผู้ดูแลต้นไม้ที่ปลูกนะครับและราษฎรใช้ประโยชน์ที่ดินในระหว่างแถวของต้นไม้ที่ไม่ได้ของต้นไม้ได้นะครับโดยราษฎรได้รับประโยชน์จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไม้ที่ปลูกและพืชชั้นล่างด้วยนะครับ